สวัด,ดีคนไทยหน้าตาดีทุกท่านด้วยนะฮะ ก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กด มาครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความมาหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสเี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่มเองรับคุผู้้ชมมหหนาใุ่กนะ แนลของผมด้วยนะครับเพราะแชนแนลของผมนะครับจะเป็นแชนแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ นะครับก็สวัสดีคนไทยนะ่าจะดุกท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์วันที่22กันยายนปี2018อีกแล้วนั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate อีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเหมือนเดิมนะครับมารีวิวรายได้ที่ผมได้รับการจ่ายเงินจริงจาก Powerhouse Affiliate นะครับ ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทํามาจนถึงตอนนี้ก็เป็นแล้วเวลาทั้งหมด3อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ผมได้รับเงินมาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินเข้า Paypal ก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์หลักฐานการจ่ายเงิน40,000กว่าบาทของ Powerhouse Affiliate ที่ผมทํามาแค่3อาทิตย์เท่านั้นเองให้ดูกันนะครับโอเคโอเคจะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆแล้วก็เป็น เพย์พาตัวเพย์พาจริงเลยนะผมเพราะว่าผมก็เพิ่งเล็นเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับหนึ่งันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปเงินกันดีกว่านะผมเมื่อเช้านะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะผมผมได้รับเงินนะครับเที่ยงคืนสามสิบนาทีได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณแปดร้อยห้าสิบแปดจุดแปดห้าดอลลาร์เหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับ แล้วก็เมื่อวันที่15กันยายนนะครับคือ7วันก่อนนะครับได้รับการชำระเงินอีกประมาณ378นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแบบอ่าเฉพาะของ Powerhouse ให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นจะชัดนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยนะครับเงินที่ได้รับชําระนะครับจะเห็นได้ว่ามันชําระครั้งแรกของผมนะผมการชำระเงินครั้งแรกก็อยู่ที่7กันยายนนะครับครั้งที่2อยู่ที่15กันยายนนะครับครั้งที่3นะครับอยู่ที่ วันที่2กันยายนนะคผมเพราะงานตัวนี้เขาจ่ายเราเป็นรายอาทิตย์นั่นเองนะผมอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่างานตัวนี้จ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตย์ส่งตรงเข้าเ a y p a พาหรือว่าจะตรงเข้าธนาคารของเราโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็น Paypal าเพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานให้ดูเห็นชัดๆกันได้อย่างนี้นั่นเองการชระเงินะน,น,งนะครับค่าธรรมเนียมโห38เหรียญนะครับค่าธรรมเนียมอีกตัวนี้ก็อยู่ที่6เหรียญนะครับ เดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูแต่ละอันเลยลายกัรนะผมมาดูที่ครั้งแรกก่อนเลยนะครับ7กันยายนนะครับ7กันยายนการชนะเงินคลิกเข้าไปแล้วนะครับรอโหลดสักครู่นะครับได้รับชนะเงินจาก Wall Media ครับก็คือ Powerhouse นะครับตัวเดียวกันนะครับ7กันยายนนะครับผมปี2018นั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้ว170 140เหรียญนตาฐาลันะครับค่าธรรมเนียม6เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ชระโดย Wall Media นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับ ตัวที่สองนะผมวันที่15กันยายนนะครับชำระเงินจาก Power House นะครับ361หเอหรียญนะครับก็กดเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้นะผมเป็นการทำรายการจริงแล้วก็เป็นเบราว์เซอร์จริงๆจาก p a y p a l นะครับไม่ได้มีการเฟซขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับแล้วชำระเงินจาก PowerH o u s e Affiliate นะครับ3า8เหรียญนะครับมีดีการทำรายการเรียบร้อยนะครับสถานะใสสมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียม PayPal 16เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเรามาดูครั้งสุดท้ายเลยนะผมที่ได้รับการจ่ายเงินประมาณ20,000กว่าบาทภายในครั้งเดียวนะครับโอเคนะคผมอันนี้นะครับวันที่22กันยายนครับมันยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นวันนี้ที่ผมทำคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าวันต่อไปไมันจะขึ้นเป็นวันที่22กันยายนนะอันนี้มันขึ้นอยู่ที่เที่ยงคืน30นาทีอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปเนะี่ย Powerhouse Affiliate นะครับการชำระเงินครั้งล่าสุดนะครับอยู่ที่วันที่22กันยายนนะครับเห็นไหมครับยีบกันยายนนะครับปี2 0 1 8นแะครับแล้วก็ตอนเที่ยงคืนส0นาิที่ไอดีการทำรายการนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยอดเงินที่ได้ทั้งหมดก็คือต้องดูตรงนี้นะครับจำนวนเงินสุทธินะครับเพราะค่าธรรมเนียม้อยแล้วนะครับก็แ2 0เหรียญนะเดี๋ยวผมจะไปแปลงเงินให้ดูนะผมว่าเป็นเงินเท่าไหร่ภายในหนึ่งครั้งนะครับแ2 0เหรียญเดี๋ยวขอเข้า Google ตะคู่นะครับ 1 USD นะครับต้องพิมพ์1 USD มันถึงจะขึ้นให้แปลกนะครับตอนนี้ค่าเงินอยู่ที่32.37บาทนะครับเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวผมจะวางไปเลยนะครับก็เป็นเงิน2 6 5 6 8เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในแค่1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ26,000บาทนะผมในการจ่ายเงิน1ครั้งนะครบแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผมมันจะมากกว่า26,000นนี้อย่างแน่นอนนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็ได้รับเงินเข้าเพย์เรลวบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเข้าธนาคารให้ดูเลยละกันนะผมในคลิปนี้เลยและกันนะครับจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่าเงินที่ได้เพย์เพลมาสู่มันถอนเข้าบัญชีได้ไหมจริงๆมันก็ถอนเข้าได้อยู่แล้วนะครับได้เพย์เพลมาแต่เดี๋ยวผมมาทําให้ดูเลยละกันนะครับกดโอนเงินตรงนี้นะครับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะครับเป็นธนาคารของผมนะครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับจำนวนเงินก็ทั้งหมดเลยและกันอ่าผมถอนแค่1,000พดอลลาร์พอนะครับเก็บไว้ใช้ประมาณ 178เหรียญใน PayPal นะครับใช้เวลาดำเนินการทั้งนึงเจ็ดวันนะครับกดดำเนินการต่อนะครับนี่นะครับ PayPal ตรวจสอบจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal นะครับเป็นนะครับก็จำนวนกันที่โอน1น0 0หรือประมาณโอ้โหอันนี้มันคิดเลทแค่ประมาณ31.59เอกงนะครับก็เนี่ยนะครับคือ PayPal มีการเอาเปรียบเราเล็กน้อยนะครับผมเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนนะครับที่ค่าเงินจริงจริงมันอยู่ที่3 2 3บาทแต่เขาคิดแค่3 1บาทนะผมก็ผมว่าครั้งหน้าต่อไปผมอาจจะถอนตรงเข้าแบงก์เลยและการผมอาจจะไม่ถอนเข้าผ่าน paypal แล้วนะครับเพราะว่าด้วยเลทอัตราที่มันคิดเลทอย่างเงี้ยนะครับผม31.519นะครับผมค่อนข้างคิดว่ามันขาดทุนพอสมควรครับก็กดโอเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับผมชําระเงินสําเร็จแล้วนะครับ3 0มห0ห้า 100บาทนะครับสามหมัาบาทโอนเข้าไปที่ธนาคารของผมนั่นเองนะครับก็เนี่ยนะครับกดเสร็จแล้วเลยจะเห็นได้ว่าย,ยอดเงินคงเหลือผมอยู่ที่1 7 8รเจเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็เนี่ยนะครับคือหลักฐานการจ่ายเงินนะผมแล้วก็สามารถถอนได้จริงกลับเข้ามาแบงค์ได้เลยนะครับแต่คิดว่าข้างหน้าผมคงจะถอนลองถอนเข้าธนาคารดูบ้างแล้วนะครับเพราะค่าธรรมเนียมเพย์เพลแพงเสียเหลือเกิน Pay pal, Pay นะครับก็สําหรับคลิปรีวิวหลักฐานการจ่ายเงิน ก็คงจะเท่านี้ละกันนะครับจะได้ไม่ยาวไปกว่านี้เพราะว่าเสียเวลาของทุกทกคนนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่างาน Powerhouse Affiliate นะครับได้รับการจ่ายเงินจริงนะผมมีการจ่ายเงินจริงๆและไม่ได้หลอกลวงใครนะครับผมก็ถ้าสนใจทั้งอยากทําการสมัครสมาชิกก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างแล้วทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสมัครสมาชิกฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์หน้าล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ทด่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลลขอองเเรรานนะะคัับมมมจีีีท ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy Link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้ครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผม ไม่ใช่ Powerhouse Affiliate w e l c o m e คอมครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการ อัปเกรดเป็น VP พนั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น v ีนะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้ในี้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตานะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์เฟซบุ๊กของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีข่าสาสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ f a c e b o o ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมวัสสดี